หุ้นเด่นประจำวันที่17กุมภาเนี่ยวันนี้เราเลือกหุ้นไซเล็กมาหน่อยเมื่อวานนี้เลือกตัวใหญ่ไปแล้วเลือก KCE ไปวันนี้เลือก EKH มา EKH จริงๆสัปดาห์ที่แล้วเราก็มีเลือกไปวันหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็แนวโน้มบอกว่าเมื่อวานนี้ราคาเนี่ยมีแรงซื้อค่อนข้างเห็นชัดพอสมควรราคาเริ่มขยับเราเลยเอามาย้ำอีกทีนึงว่า EKH เนี่ยสำหรับกำไรไตรมาสที่4ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนคงเล่นเก่งงบกันเยอะเนี่ยกำไรไตรมาสที่4ของ EKH เนี่ยจะโตแรงนะครับ 100% Q on Q แล้วก็ 10% year on year คือดีมากนะครับดีมากๆคือการโต year on year ได้ในปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเก่งมากเก่งเพราะว่าถ้าเทียบกับ 4Q19 เนี่ยตอนนั้นยังไม่มีโควิดลูกค้า IVF ยังเยอะแต่ 4Q20 เนี่ยมีโควิดแล้ว IVF นี่ต้องแทบจะเป็นศูนย์อะแล้วก็มันดีมาจากตัวธุรกิจโรงพยาบาลเขานี่แหละที่มันแบบฟูมากๆเรื่องของโรคระบาด RSV ที่มันแบบปกติมันจะระบาดไตรมาสที่3นะ4อย่างเงี้ยมันเลื่อนมาเป็น Q4 อือแล้วก็คนไข้เนี่ยก็มาใช้บริการมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งปีเนี่ย2020เนี่ยจากเดิมที่เราคาดกำไรน่าจะลบประมาณสักแบบ 80% อะไรเงี้ยจะลบแค่ประมาณ 60% คือตัวเลขมันดูเยอะนะแต่ว่าถ้าเรามาดูโมเมนตัมเนี่ยคือมันแย่ไปแล้วช่วงไตรมาสที่2นะครับแต่ไตรมาสที่3ไตรมาสที่4มันฟื้นชัดมากนะฮะทีนี้เนี่ยแนวโน้มของปี2021เนี่ยเราเชื่อว่าจะฟื้นค่อนข้างแรงนะครับอันนี้เป็นตัวเลขคาดการณ์นะอย่างที่บอกคือ Q4 เนี่ย32ล้านนะครับทีนี้ปี2021เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะกลับมาฟื้นตัวแข็งแรงประมาณแถวๆ 98% ก็คือฟื้นเท่าตัวจากปีที่แล้วเลยแล้วก็จะดีกว่าปี2019อาจจะยังไม่ดีกว่า2019เพราะว่า IVF เนี่ยยังต้องรอนิดนึงแต่ต้องบอกว่าการฟื้น 100% เนี่ยถือว่าเป็นระดับที่ดีแล้วปี2022ปีหน้าเนี่ยน่าจะกลับไป New High ได้นะครับสาเหตุที่เรามองอย่างนั้นเพราะว่า1คือหลายคนอาจจะสงสัยว่าสมุทรสาครมีระบาดระลอกใหม่นะแล้วทำไมเขาไม่ได้รับผลกระทบหรอเพราะว่า EKH อยู่ในสมุทรสาครต้องบอกว่ามีผลกระทบบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้าที่อาจจะไม่กล้ามาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าง IVF นะที่หายไปใช่ตัว IVF ก็ยังไม่มีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันชดเชยได้จากการที่พอเป็นกันพอระบาดกันเยอะเนี่ยหลายคนก็กลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือยังก็มาตรวจมาตรวจเองมีทั้งมาตรวจเองกับอีกอันนึงคือเราเห็นว่าสมุทรสาครมีการตรวจเชิงรุกโรงงานต่างๆวันละหมื่นคนหมื่นคนอย่างเงี้ยตรงเนี้ย EKH ก็มีส่วนร่วมเหมือนกันนะครับก็ไปได้เรื่องของการตรวจเชื้อตรงเนี้ยเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะชดเชยได้บางส่วนนะครับกับผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นถามว่าแล้วแนวโน้ม Q1 กับ Q4 เป็นยังไง Q1 เนี่ยน่าจะอ่อนลงจาก Q4 เพราะว่า Q4 เนี่ยมันดันดีมากๆ มันดันเป็นไฮซีซั่นที่มันดีเลย์มาในไตรมาสที่4 Q1 อาจจะมีซอฟต์ลงมาแต่เชื่อว่ายังเป็นระดับที่ค่อนข้างดีทีนี้เนี่ยวัคซีนที่เรากำลังจะได้ช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับที่จะมาวันที่24 25จะฉีดกัน27 28เนี่ยจะเป็นบวกกับ EKH ในระยะยาวโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดวัคซีนกันได้เยอะๆในช่วง Q2 นี้เนี่ยครึ่งหลังถ้าเกิดว่าโชคดีเริ่มเปิดประเทศได้บ้างบางส่วนเนี่ยนะลูกค้า IVF จากต่างชาติซึ่งหลักเป็นชาวจีนเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มกลับเข้ามาได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะทำให้กำไรของ EKH เนี่ยมีการฟื้นตัวโดยในครึ่งปีหลังนะใช่คือครึ่งหลังเนี่ยเราคิดว่าอาจจะเป็นแบบ base case นะแต่ว่าถ้าเรามองแบบ conservative หน่อยว่าโอเคปีหน้าละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นปีที่ต้องบอกว่าสะสมกำลังนะคือกำไรไม่แย่เท่าปีที่แล้วแน่นอนธุรกิจโรงพยาบาลดีมากๆปีหน้าโรงพยาบาลเราเชื่อว่ายังดีต่อถ้า IVF เข้ามาหนุนเนี่ยมันจะยิ่งโตโตอย่างก้าวกระโดดเราก็เลยเลือก EKH มาแนะนำอีกทีนึงนะครับเป็นหุ้นเด่นวันนี้ราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่6บาทแล้วก็เนี่ยกราฟเนี่ยนี่ใครตีไว้ก็ไม่รู้แนวต้านเมื่อวานนี้เนี่ย5.40 บาทนะครับเส้นแนวนอนเนี่ยราคาหุ้นทะลุขึ้นมายืนเหนือได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่ปริมาณการซื้อขายเข้าไปเนี่ยตัววอลุ่มเนี่ยเมื่อวานนี้มูลค่าการซื้อขายเนี่ยก็ถือว่าหนาแน่นขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่ามีโอกาสขึ้นไปเทสอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีประมาณแถว 5.55 จนถึงประมาณ 5.65 ส่วนตรงนี้เราเชื่อว่าเป็นไปได้นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงพื้นฐานอยู่ที่6บาทนะครับแนะนำซื้อค่ะครับผม